ราวปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวเสด็จแปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระเนตรชีวิตของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือประกอบอาชีพปลูกข้าวควบคู่กับการปลูกฝิ่นซึ่งสร้างปัญหาการทำลายป่าไม้จากการทำไร่เลื่อนลอยและที่สำคัญคือปัญหายาเสพติดและกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศในยุคนั้นจากพระราชดำริที่ว่าถ้าจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่าและมีความเหมาะสมจะปลูกในที่สูงมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนจึงเป็นที่มาในการริเริ่มโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาในปีพุทธศักราช2512
ทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาความรักด้วยพักดีตลอดไปก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา